7:07 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดในวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ยังคงพูดคุยกันได้ผ่านทาง SMS ของเราที่4838990ค่ะค่ะตื่นกันเช้าๆจะได้มีวันอาทิตย์ยาวๆกันไปเลยใช่หรือว่าใครนอนน้อยก็นี่เลยรีบชิงรางวัลไปอ๋อใช่โปะหน้าพักผ่อนฟื้นฟูสภาพหน้าเพราะว่าอาจารย์เขาให้ตั้ง4แผ่นนะใช่ค่ะนะคะ SMS กันเข้ามานะคะว่าที่สิงคโปร์เขาเจาะพื้นดินไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นความลึกตอนนี้เนี่ยมากที่สุดอยู่ที่มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า100เมตรนะคะแล้วก็วงเล็บกันเข้ามาว่าอยากได้อะไรมีหลายอย่างใช่ค่ะก็มีเป็นเซตของที่มาร์คหน้าแบบนี้รูปสัตว์ที่อาจารย์นำมาฝากกันที่เห็นนะคะเป็น4ชนิดเนี่ยนะคะ4แบบเนี่ย1ชุดด้วยกันทั้งหมดวันนี้เราแจก4ชุดสำหรับที่มาร์คหน้านะคะแล้วก็หนังสือนะคะของอาจารย์เกษมสันก็คือยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC ใช่แล้วนะคะก็เป็นหนังสือที่อาจารย์นั้นตั้งใจมากนำมาฝากคุณผู้ชมทั้งหมด5เล่มสำหรับวันนี้แล้วก็มีเสื้อข่าวเช้าวันหยุดนะคะ2สีค่ะวันนี้แจก3ตัวมีสีส้มมีสีม่วงนะคะวงเล็บกันเข้ามาเลยหลายคนอยากแปลงร่างเป็นสัตว์กันเยอะแยะมากเลยนะคะ มาร์คหน้ากันซะส่วนใหญ่น่ารักนะคะ เอาไปเล่นกันแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้เราดูกันด้วยค่ะจะได้เป็นสัตว์เป็นแปลงร่างกันน่ารักติดปุ๊บเป็นกระต่ายเลยน่าเอ็นดู 4838990นะคะอ้าวเนี่ยเซนบอกว่ามีเรื่องที่การข่มขู่การอ้างตัวอีกแล้วเขาอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็ไปรีดไถเงินคนอื่นถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็จะหลอกให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่าคุณกิตติภพหรือว่าแม็กมณีรัตนกุลชัยค่ะอายุ28ปีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารวบตัวได้พร้อมกับของกลางนะคะเป็นเงินสด 1,000 บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องอาวุธปืนปลอม1ระบอกรถยนต์ที่ขโมยมาอีกทีนึงด้วยนะคะ Honda City ค่ะมีแผ่นป้ายทะเบียนปลอมรีโมทกุญแจติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ตำรวจที่กระตังหน้ารถด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตำรวจภูธรภาค1เสื้อยืดแขนสั้นโปโลคอสีน้ำเงินมีหมวกแก๊ปมีกระเป๋าหนังสีดำบัตรแบบแขวนคอมีเครื่องหมายแสดงตราแล้วก็อักษรตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถที่อาคารเตาปูนแมนชั่นที่เขตบางซื่อค่ะก็แจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือว่ารับของโจรนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองผู้ต้องหาเนี่ยเขารู้จักกับผู้เสียหายผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ชักชวนกันออกมาเจอกันที่บริเวณที่พักย่านรังสิตก็ขับรถยนต์ที่ขโมยมาเนี่ยแหละค่ะทะเบียนกกสี่กไก่ท้อฐาน6428กรุงเทพนะคะขโมยมาจากขอนแก่นไปรับผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างขับรถเนี่ยผู้เสียหายเขาก็สังเกตเห็นสติ๊กเกอร์ตำรวจที่หน้ารถผู้ต้องหาก็เลยอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจจะจับผู้เสียหายเรื่องการค้าประเวณีแล้วก็ทำทีเป็นโทรศัพท์จะหาเจ้านายบอกว่าต้องเคลียร์เงินเป็น 3,000 บาทแล้วเรื่องก็จะจบกันแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเอิญว่ามีเงิน 1,000 บาทก็เลยบอกว่าต้องมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแล้วก็มีการหยิบโทรศัพท์มือถือไปด้วยเป็นยี่ห้อ Samsung มูลค่าก็ประมาณ 8,000 บาทก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งโทรศัพท์ได้หลายอย่างเลยแล้วก็หลบหนีไปนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ประชาชื่นเนี่ยเขาก็รวบตัวได้แล้วเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเที่ยงเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเตือนกันด้วยค่ะเอาล่ะไปดูบรรยากาศของการกินเจกันบ้างไปกันนะคะหลายต่อหลายจังหวัดคึกคักรวมไปถึงที่นี่ด้วยค่ะหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะการกินเจก็คึกคักแล้วก็มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆของบรรดาร่างทรงจากศาลเจ้ามากกว่า20องค์เลยทีเดียวนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานี้นะคะก็จัดขึ้นหลักๆคืออยู่ที่นี่แหละค่ะถนนเสน่หานุสรณ์ถือว่าเป็นย่านถนนคนเดินใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยค่ะนะคะโอ้โหบรรยากาศคือคักมากนะคะนอกจากแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของร่างทรงแล้วก็ยังมีองค์พระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาให้เดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยนะคะไฮไลท์อยู่นี่เลยค่ะบันไดเห็นไหมคะนี่เหรอคะแต่เป็นบันไดมีดก็เป็นการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนึงคือทุกวันนี้หาดูแบบนี้ค่อนข้างยากมากนะคะแล้วนครสวรรค์มีไหมคือเมื่อก่อนมีแน่นอนแต่ว่าพอเริ่มโตมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นมันยากนะใช่กว่าจะได้แบบนี้เนี่ยเอาไต่บันไดมีดมีสะพานมีดก็สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะจุดประทัดด้วยอย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นแสนนัดค่ะกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองโอ้นี่มีดนะคือปีนไม่ปีนเปล่าอ่ะยังเขย่าด้วยนะคนลุกคนหลายคนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เก็บธง
งานแบบนี้นะคะจะมีต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนค่ะเป็นการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศได้ดีทีเดียวในช่วงกินเจแบบนี้ถือว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ก็คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้นักท่องเที่ยวชอบสิใช่เซนเชื่อว่าคนสงขลาเองดูทุกปีก็ไม่เบื่อเหมือนกันนะคะ